่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดGood Life นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเอก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมท่านอดิศวรเรืองไกรลีกิจวัฒนาอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเอก็หลังจากที่ผ่านศุกร์13มาวันนี้ก็คือมีประเด็นหลายๆประเด็นที่ประชาชนยังไม่เข้าใจแล้วก็โดยส่วนตัวเองก็ฟังมา 3-4 รอบก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องมารบกวนท่านเรืองไกรอธิบายให้เราฟังอีกรอบนึงจริงๆก็วันศุกร์13เนี่ยก็สบายๆสำหรับผมนะค่ะผมก็เพียงแค่ว่าจะรอฟังเหตุและผลข้อจริงข้อกฎหมายเป็นอย่างไรแต่ก็สะดุดอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมศาลเนี่ยผิดเวลานะครับกำหนดเดิมเนี่ยจะอ่านประมาณบ่าย 2 โมง 5 นาทีนะคะตามที่บอกไว้คำวินิจฉัยเนี่ยก็ทราบว่ามีการทำเสร็จแล้วเช้าก็ประชุมองค์คณะตั้งแต่9โมงเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมีการเลื่อนเวลาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องมีใครบางคนไปสอบตามหาสาเหตุกันบ้างนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อช่วงเวลาสำคัญมาถึงค่ะทุกคนรอคอยมากรถเลยคงโล่งเหมือนกันนะครับตลาดหุ้นนี้ก็ใจจดใจจ่อเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือก่อนหน้านี้มาเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าเล่นกันบทบูกันตลอดใช่ค่ะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยเครียดมาตลอดต้องเรียกว่าอย่างนี้ได้เลยก็ค่อนข้างจะเป็นแบบอาจจะมีเลือดเต็มจอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอหักมุมขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นมีดอกไม้โปรยไปโปรยกันมาเนี่ยคนดูก็คงจะงงนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุที่เราต้องมาวิเคราะห์นะครับทีนี้ประเด็นที่ศาลนะครับเขารับเรื่องเข้าไปแล้วกำหนดเรื่องที่จะวินิจฉัยเนี่ยนะครับ4ประเด็นนะครับก็ประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับคือถามว่าศาลมีอำนาจรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอันนี้คงจะถ้าใครซื้อหวยแทงลอตเตอรี่เนี่ยก็คงถูกแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าศาลเนี่ยเคยออกข่าวมาตั้งแต่แรกแล้วว่ารับได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้อทักท้วงของผู้ร้องนะครับผู้ร้องทักท้วงไปว่าศาลเนี่ยมีอำนาจรับหรือไม่แน่นอนเนี่ยถ้าศาลวินิจฉัยออกมาว่ารับไม่ได้กลายเป็น157ทันทีใช่นะครับเพราะว่าเท่ากับว่าก็มีเรื่องรับเข้ามาเนี่ยอย่าลืมนะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเดี๋ยวจะมีปัญหาจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ปัญหาการเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยมันจะมีอะไรตามมาที่พูดถึงประเด็นเนี่ยนะก็มีเรื่องอยู่นิดนึงที่อาจจะถ้าติดตามเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าศาลเนี่ยอาจจะบอกว่าร้องได้ผู้ทราบการกระทำร้องอัยการก็ได้ร้องศาลก็ได้แต่สิ่งที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยคือมองในโทนเหมือนกับว่าต้องไปร้องอัยการก่อนนะแล้วถึงจะมาศาลได้ถ้าอัยการไม่ทำอะไรเนี่ยนั่นก็จะเห็นว่าศาลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งในหลักการที่ท่านเคยเหมือนกับว่าบางทีฟังแล้วยังขัดกันอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะ
วิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนอีกทีหนึ่งก็คือวันที่ท่านเอาคำวินิจฉัยกลางออกมาอีก15วันใช่ไหมคะอีก15วันซึ่งในตรงนี้ก็จะรู้ว่าทิศทางของท่านเนี่ยมันคล้ายๆว่าทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยยึดถือเป็นบรรทัดฐานได้หรือไม่นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้เมื่อวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายผู้ร้องทั้ง5เนี่ยก็ดูภาพหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสคงเห็นภาพว่าจุดจบเนี่ยน่าจะเป็นไปตามคำร้องหรือไม่นะครับดูจากกล้องแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายผู้ถูกร้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะออกอาการสักนิดนึงนะครับกระวนกระวายบ้างนะครับมันก็เหมือนกับพล็อตหนังอะนะตอนนี้เมื่อวิจัยแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายผู้ร้องทั้ง5เนี่ยก็ดูภาพหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสคงเห็นภาพว่าจุดจบเนี่ยน่าจะเป็นไปตามคำร้องหรือไม่นะครับดูจากกล้องแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายผู้ถูกร้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะออกอาการสักนิดหนึ่งนะครับกระวนกระวายบ้างนะครับมันก็เหมือนกับพล็อตหนังอะนะตอนนี้เมื่อมาวินิจฉัยประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็ต้องวินิจฉัยว่ามีการกระทำตามมาตรา68วรรค1หรือเปล่านะครับไอ้ตรงนี้ท่านก็ไล่เรียงขึ้นมาถึงมาตรา291นะครับว่า291เนี่ยนะครับทับ11หรือวงเล็บ11เนี่ยก็อ่านสลับกันไปมาะนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเรื่องแปลกเพราะว่าการอ่านคำวินิจฉัยในศาลต้องละเอียดรอบคอบนั่นคือข้อสังเกตตอนแรกที่ผมว่าทำไมเลทไป45นาทีโดยประมาณนะครับแสดงว่าข้อวิจัยที่เขียนเนี่ยมันฉุกละหุกไหมฉุกละหุกทำไมมี291ทับ11มันกลายเป็น291วงเล็บ11อะไรลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งคำพูดบางทีอาจจะได้ยินแว่วๆเป็น281ด้วยซ้ำไปนะครับถ้าไปเปิดคลิปดูนะฮะถ้าใครฟังดีๆแต่ว่าคำถอดลงมาในสื่อมวลชนจะแก้เป็น291แล้ว291นะครับก็เป็นข้อสังเกตนะครับเมื่อมาดูเรื่องนี้เนี่ยศาลก็มาพูดถึงผู้ร้องนะว่าผู้ร้องเนี่ยเป็นการคาดการคาดการนะครับคาดการว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าให้ความเห็นเพิ่มเติมไปหน่อยหนึ่งว่า291เนี่ยไม่ได้เขียนไม่ว่าให้นะยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่มันก็ถูกต้องสินะครับก็เพราะเขาไม่ได้ให้รัฐสภาเนี่ยเขาถึงไปประชุมแก้291ไงใช่นะครับเขาถึงไปเพิ่มมาตรา291เพิ่มมาตรา291ให้มีสสร.เพิ่มหมวด16เป็น291ทับ1จนถึงทับที่ได้20เศษเนี่ยนะฮะเพราะเหตุนี้เมื่อยังไม่มีเขาถึงไปแก้แต่เหตุที่เขาแก้เนี่ยเขาถามว่าเขาแก้โดยวิธีทางของฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ก็ต้องตอบว่าใช่นะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าวาระ1วาระ2มันถึงผ่านมาะนะครับวาระ1เนี่ยเป็นวาระรับหลักการนะครับเสียงข้างมากเนี่ยก็ชนะนะ399ต่อ199ทั้ง3ร่างเห็นไหมครับแต่พอชั้นแปรยติซึ่งผมทักท้วงไปเนี่ยว่าไอการชั้นแปรยติต้องตั้งกรรมธิการ45คนทุกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมเมื่อมีส่วนร่วมก็ถ้ามันผิดต้องรับผิดชอบร่วมกันนั่นคือเหตุผลที่ร้องยุบ6พรรคไงนะฮะเมื่อกระบวนการที่ผ่านมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากรรมาธิการเนี่ยไปพิจารณาแล้วให้ผู้เสนอคำแปลยติก็แปลกันมาเป็นร้อยๆคนเลยเห็นไหมใช่ค่ะที่พิจารณากัน15วัน15คืนนั่นก็แปลว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วนะครับร่วมก็คือนี่คือวิธีทางของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับพอผ่านวาระ2นี่เองจึงเป็นเหตุให้มีคำร้องมาถึงศาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ศาลมีคำสั่งไปเบรกให้การลงวาระ3เนี่ยนะครับลงรับรองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหยุดไว้ก่อนเนี่ยวันนี้พอศาลยกคำร้องแล้วนะครับศาลเบรกเพราะมีคำร้อง5คำร้องเข้ามานะครับวันนี้พอศาลยก5คำร้องไปเหตุที่จะไปเบรกไม่มีแล้วแม้ว่าศาลจะไปมีไม่ใช่วินิจฉัยนะฮะพอยกคำร้องเนี่ยไปแล้วประเด็นอื่นมันไม่วินิจฉัยแล้วนะฮะศาลไปแสดงความเห็นเพิ่มเติมไว้หน่อยนึงว่ามันควรจะร่างทั้งฉบับควรจะทำประชามติก่อนว่าจะเอา50หรือจะไม่เอา50อะไรถ้านำนองนี้ซึ่งมันเป็นความเห็นอะนะมันเป็นความเห็นที่เพิ่มเติมขึ้นมามากจากมากกว่าที่มีในคำขอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายก็คงจะต้องไปเขียนตำรากันใหม่บ้างจะต้องเปลี่ยนตำราตำรากฎหมายเนี่ยอาจจะต้องไปว่ากันใหม่น
ะครับแต่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันมีกฎเกณฑ์บังคับอยู่นะครับค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเอ๊มีคำถามดีๆที่จะรอถามท่านเรืองไกรนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมากับรายการ Good Life ค่ะท้าให้ลองปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตรา TPI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินและไซโตไคนินมั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI พร้อมจำหน่ายแล้วต้นปี2554ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-285-5090 02-285-5090พลังงานถูกใช้มากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปตท.จึงต้องแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราหุบพญารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดย่าสำรองที่พักได้ที่0819315252ค่ะท่านชมคะยังอยู่กับรายการ Good Life นะคะอยู่กับท่านเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะท่านเรืองไกรคะจับประเด็นเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีคำถามถกเถียงกันอยู่มากมายขนาดเอฟฟังประมาณ 3-4 รอบคำวินิจฉัยที่อ่านเมื่อวานนะคะตกลงเนี่ยวาระ3เนี่ยยังดำเนินการต่อได้หรือว่าจะต้องหยุดคะก็1สิงหาเปิดมาก็ดำเนินการได้เลยฮะอ้าวก็ไม่ว่าจะเปิดมีสามัญซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องให้ดำเนินการภายใน15วันค่ะตอนนี้เกิด3เนี่ยอยู่ที่นี่ท่านก็มีหนังสือมาถึงเลขาผู้แทนเนี่ยนะครับบอกว่าขอให้ระงับไว้ค่ะเอาละก็มีคนทักคนท้วงก็ทางสภาก็รับฟังค่ะนะครับแล้วก็มาแก้ข้อกล่าวหาแต่เมื่อกระบวนการมันจบแล้วนะครับแต่มันเกิน15วันแล้วก็ไอ้เงื่อนเวลาคงไม่เป็นไรมันก็เหมือนกับข้อกำหนดของศาลที่ใช้ในการพิจารณาเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ใช้แค่ปีเดียวค่ะวันนี้ก็ยังใช้ทะลุมาถึง 4-5 ปีแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้มีบทกำหนดไว้นะครับเดียวกันเนี่ยทางสภาหรือทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะไปปรึกษากฤษฎีกาอะไรว่าควรจะทำยังไงวันนี้เนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆที่เริ่มมาเนี่ยมันเป็นการใช้เงื่อนของกฎหมายที่ค่อนข้างจะเกินไปกว่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาแต่ว่าเมื่อความที่ถกเถียงกันเนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยนะครับรัฐสภาก็ดำเนินการต่อไปนะครับผมว่าเปิดมานะครับวันที่1สิงหาเนี่ยครับขณะที่รอพิจารณากฎหมายซึ่งประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยก็คงไม่ช้าเกินไปนะครับนะครับ1สิงหาเนี่ยอาจจะบอกว่าให้ลงมติไปก็เท่ากับว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญคำว่าแก้ไขนะครับแก้ไขก็อย่างเช่นกรณีที่อดีตนายกอภิสิทธิ์ทำนะครับก็คือแก้ไขมาตรา93ถึง98มาตรา190นะครับแล้วก็มีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นนะครับขณะนี้จะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ทับนะฮะ291ทับ1ถึงทับ20กว่านี่นะครับแล้วก็เป็นหมวดใหม่นะครับก็ถ้าลงมติเห็นชอบเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปได้เลยก็นำขึ้นทูล9ส่วนมีหลายคนทักท้วงกันว่าอาจจะเป็นเหตุให้
มีผู้ไปร้องอีกว่าเห็นไหมเนี่ยการกระทำเกิดขึ้นแล้วเปิดช่องโหว่ให้มีการกระทำอย่างนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของยัตติค่ะนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไปพิจารณายัตติเนี่ยคงลำบากแล้วนะครับแต่อาจจะเหมือนกับทิ้งลายไว้นิดนึงว่าอย่านะท่านทักแล้วอะไรนะแต่จริงๆแล้วต้องสังเกตตั้งแต่แรกว่าทำไมถึงห้ามคือห้ามเหมือนกับว่าเล่นไพ่กันอ่ะบอกไพ่ฉันดีนะอย่าเกย์อย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วดูมันไม่มีอะไรนะครับในความเห็นผมเนี่ยทำได้เลยนะครับแล้วก็เคยทำมาแล้วนะครับในรัฐธรรมนูญ40ก็ดีนะครับรัฐธรรมนูญ50เนี่ยหนักกว่า40อีกนะครับเพราะรัฐธรรมนูญ50เนี่ยเกิดจากการฉีก40ค่ะไม่ใช่ไปแก้40เพื่อให้มีสสรนะค่ะคมช.เนี่ยคณะปฏิวัติเนี่ยไปฉีก40แล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวคือฉบับ2549ค่ะแล้วก็เขียนไว้เลยเขียนว่าให้มีสสรเลยนะครับให้มีสสรไม่ใช่มาจากไอ้ประชาชนเนี่ยนะมาจากสมัชชา 2,000 แล้วให้คมช.นะคือคณะปฏิวัติเนี่ยเลือกมานะครับคือให้สมัชชาไปเลือกกันเองให้เหลือ200ค่ะแล้วประชุมที่หอประชุมกองทัพเรืออะไรนะประชุมได้เป็นกันวัน2วันเองหรือ200เสร็จก็ให้คมช.เลือกเหลือ101โอ้โหไวกว่าไวกว่าใช่ไหมฮะเสร็จแล้วสสรชุดนี้เนี่ยก็มาตั้งกรรมาธิการนะครับในกรรมาธิการเนี่ยยกร่างรัฐธรรมนูญกำหนดไว้35คนค่ะนะครับให้สสร100คนเนี่ยเลือกมา25แล้วให้นะพลเอกสนธิเนี่ยสิทธิ์ขาดคนเดียวเลยนะเลือกอีก10โอ้โหแล้วอย่างนี้นะถามว่ามันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนคนที่ร้องทั้งหลายเนี่ยกลับไปทบทวนดูหน่อยงั้นถ้าเทียบดูแล้ววันนี้นะครับวาระ3โหวตได้ครับฟันธงได้เลยว่าโหวตไปเลยนะครับโหวตแล้วเนี่ยจะมาบอกว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะศาลพิจารณาเรื่องยัตติไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วอย่างนี้เวลาถ้าสมมติว่าพอกำลังอยู่ในขั้นตอนอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วถ้ายังมีโอเคคนนู้นไปร้องอีกคนนี้ไปร้องอีกมันยิ่งทำให้การทำงานมันร่าช้าไปหรือเปล่าคะไม่ใช่มันคือพอโหวตเสร็จนะครับค่ะนำขึ้นทูล9ค่ะใครจะกล้าร้องอ่ะตอนนี้ใครจะกล้าเห็นมีบางท่านที่ออกมายังบอกว่าถ้าดำเนินการไปแล้วถ้ามีอะไรขึ้นผมก็จะมาอีกอันนี้ก็เลยย้อนกลับมาถามว่ามันจะมีอย่างนี้อีกหรือเปล่ามันจะมีสุขศึกษาอีกเกิดเรื่องแล้วแต่วิเคราะห์ให้ฟังค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาฟังท่านเรืองไกรพูดคุยกับเราต่อกับรายการ Good Life ค่ะมากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปตท.จึงต้องแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเรายุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประการหนึ่งคือการยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเน้นการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนภายในท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจึงสนับสนุนโครงการ1ท้องถิ่น1ศูนย์บำบัดเพื่อให้สอดคล้องและตอบรับสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Life นะคะกับท่านเรืองไกรรีกิจวัฒนาค่ะท่านเรืองไกรคะแล้วต่อจากนี้จะดำเนินอย่างไรคะตอนนี้ประชาชนงงๆอยู่โอเคท่านอธิบายให้แล้วว่าดำเนินการได้อย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรียนนะฮะว่าทางเพื่อนสมาชิกรัฐสภานะครับก็ควรจะดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับผ่านวาระ2ก็เข้าสู่วาระ3เสร็จก็ดำเนินการตามมาตรา150ไปก็คือนำขึ้นทูล9นะครับตอนนี้ก็เกรงกันมีก็สะดุดนิดนึงว่าอาจจะมีผู้มาร้องตามมาตรา68บอกว่ามันเข้าเงื่อนไขแล้วคือเงื่อนไขเนี่ยถ้าร้อง1กับ2เนี่ยนะครับแล้วศาลบอกว่ายังไม่เข้า
วาระ3ก็คือรับรองไอ้1กับ2น่ะมันก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับคิดให้รอบคอบหน่อยนะครับตอนนี้เมื่อผ่านวาระ3ไปแล้วตอนนี้มันเกิดผู้ถูกร้องเนี่ยได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับแล้วก็มีประเด็นที่ควรจะพิจารณาว่าองค์คณะเนี่ยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วยประธาน1คนตุลาการอีก8คนนะครับท่านนี้ใช่มั้ยจะมีการถูกร้องฟ้องกลับหรือเปล่าสามารถด้วยหรอก็มีเหตุนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็มีบทบัญญัติเรื่องนี้ตอนนี้ถ้าฟังจากกระแสส่วนรวมเนี่ยนักกฎหมายผู้รู้หลายคนก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปตีความเกินกว่าบทบัญญัตินะครับคำว่าเกินกว่าบทบัญญัติเนี่ยขออนุญาตนะฮะจะให้ดูรัฐธรรมนูญมาตรา270เนี่ยนะครับเฉพาะในส่วนของเกี่ยวกับศาลน่ะนะครับก็จะบัญญัติว่านะครับประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะผู้ใดนะฮะมีพฤติการที่นะสอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะหรือกฎหมายนะครับตรงนี้ไอ้คำว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรแปลว่าบทบัญญัติเขียนไว้อย่างนึงไปใช้อีกอย่างนึงหรือเขียนไว้แค่1คุณไปใช้ขยายจาก1เป็น2นะครับไอ้มาตรา68วรรค2เนี่ยเข้ามั้ยนะฮะซึ่งผู้ถูกร้องเนี่ยจะเป็นผู้เสนอญัตติจะเป็นทั้ง5ท่านคุณสุนัยคุณพราดรหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปดูด้วยว่าอันนี้เข้ามั้ยถ้าเข้าแล้วคุณมีสิทธิ์ร้องหรือเปล่านะครับมาตรา271ก็บอกว่าสสเนี่ยจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน4ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทน1ใน4ของ500ก็125วันนี้เพื่อไทยครึ่งนึงเนี่ยร้องได้แล้วใช่ค่ะถ้าเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยถูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเข้าใจว่ามาตรา68เนี่ยควรจะยื่นอัยการสูงสุดก็สามารถร้องต่อประธานวุฒิได้ประธานวุฒิมีหน้าที่อย่างเดียวคือตรวจว่ารายชื่อครบไหมถ้าครบก็ต้องส่งให้ปปช.สอบนะครับสอบเสร็จก็ถึงจะเอามาถ้าปปช.ชี้ว่ามีมูลก็ต้องกลับมาสู่กระบวนการถอดถอนโดยเสียง3ใน5ของ90เสียงที่วุฒิสภาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวุฒิสภาเนี่ยสามารถถอดถอนประธานได้ท่านผู้ชมคะวันนี้ก็ได้รับคำอธิบายดีๆแล้วก็ข้อเสนอแนะจากท่านเรื่องไกรีกิจวัฒนานะคะทางรายการ Good Life ก็ต้องขอบพระคุณค่ะที่วันนี้ท่านให้โอกาสมาเยี่ยมอีกขอบพระคุณค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรวมไปถึงนะครับการใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัตินี่รวมถึงใครด้วยมาตรา270วรรค2วงเล็บ1ก็รวมถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหมดไหมหมดทั้งองค์คณะอาจถูกร้องได้นะนะครับเมื่อร้องแล้วเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปส่วนจะเป็นความผิดถ้าร้องว่าใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญก็มีมูลจะเป็นความผิดอาญาตามมาตรา157ที่คนใช้ทั่วไปหรือไม่นะครับก็เป็นกรณีที่คนจะไปหยิบมาใช้เพราะในกฎหมายปปช.มีอยู่นะแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่มีมติหรือมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเงินเดือนตัวเองตอนนี้ยังเป็นคดีถูกร้องอยู่ในศาลอาญานะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่ยกให้ฟังว่าสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านลงมติยืนยันมาแล้วว่าท่านมีสิทธิ์รับเนี่ยถ้าคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาร้องกันได้ร้องได้แน่นอนแต่ก็คือต้องเป็นในกระบวนการในกระบวนการตามมาตรา270หรือ271ที่ว่านะครับคือการถอดถอนจากตำแหน่ง